มีชั่วคืนนะคนดูไลฟ์สดนะ 200,000 กว่า 200,000 ไปปลายเลยนะไม่มีแล้วไม่มีเข้มยูโรเบนแล้วไม่มีแก๊งนี้ฉีกไปแล้วแต่จริงเหรอคือแยกเลยเลิกเลยเหลือแค่ตอนนี้เข้มเบนช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันรวม2คนยังสู้มันไม่ได้เลยนะอันเนี้ยนี่ไลฟ์สดใกล้ๆกันกะว่าจะเอาแฟนคลับของพี่เบนกับแฟนคลับเรามารวมกันให้ได้สัก 3-4-5,000 อ่ะสักประมาณนี้เราก็ไลฟ์ตั้งนานนะยูโรมาทีเดียว 8,000 โอ้โหส่วนของเราบกลงเหลือประมาณเรียกอะไรนะบกลงบกลงยังมันคือประมาณอะไรอ่ะยังบกว่ะยังบกลงเนี่ยอันนี้เรายังไม่ออกบกลงเนี่ยหมายถึงว่าเรายังไม่ออกบกลงยังอยู่ในคาแรคเตอร์ยูโรมาจากไหนเนี่ยต่ำลงลดลงบกลงเนี่ยเป็นภาษากลางภาคตอนอีสานบกลงคือภาษากลางแต่อยู่ทางอีสานโอเคดูเดี๋ยวยูโรเขามาแซวแบบยูโรฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะนะยูโรนะมหาเทพนะเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้เขาไม่เข้าใจนะคุณยูโรครับกล้องไหนฮะปากเลยคุณยูโรครับขออนุญาตนะครับผมอยากจะไหว้วานคุณยูโรนะครับผมช่วยแชร์ทั้งละครนะครับผมแล้วก็รายการที่กำลังออนสดๆอยู่ตอนนี้นะครับผมออกไปให้คนได้รู้จักพวกเราถือว่าเมตตาครับบอกว่าหยุดทานข้าวก่อนนะครับคุณยูโรนะครับเวลาทานข้าวคุณก็ไลฟ์นะฮะแล้วก็ทุกคนก็ไปดูคุณยูโรทานข้าวตอนนี้เบรกทานข้าวแป๊บนึงนะฮะแล้วก็มาดูพวกเราก่อนนะครับผมเบรกทานข้าวยังไม่พอมีดโกนหนวดนะฮะเอาวางก่อนเวลาไลฟ์สดไม่ต้องโกนไม่ต้องโชว์ทุกอย่างนะครับอันนี้เพื่อนมันไม่ใช่เรื่องปกติที่เขาจะมาโชว์กันนะครับฝากยูโรนะครับโกนหนวดเป็นเวลานะไม่ใช่ว่าทำอะไรอยู่ก็จะโกนจะทำอะไรก็แล้วแต่อารมณ์เองมันไม่ได้นะเพื่อนฝากไว้ให้คิดเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ย3คนนี้นะเข้มพี่เบนยูโรก็คือแบบคุยกันแต่ทีนี้แบบเราก็ต้องคุยกับเขาผ่านจออย่างเงี้ยเนาะเขาแบบไม่ค่อยคุยกับเราแล้วนะเขาจำเป็นนะก็ฝากเมื่อก่อนคือเหนียวแน่นแล้วก็เหนียวแน่นอะไรก็แกะไม่ออกทุกวันนี้ไปแล้วเพื่อนเราแซวเล่นนะหยอกเล่นก็ยังคงเหมือนเดิมความน่ารักก็ยังคงเหมือนเดิมครับผม